สุนัขตัวผู้พันหนึ่งตัวเมียขั้นต่ำ1,500 ถึง 10,000 บาทผมรู้นะครับสองโรงเรียนสามชุมชนโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพราะไม่เกิดมาหลายปีวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยะตานะครับได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับของโรคพิษสุนัขบ้านะครับในพื้นที่ในตำบลนะครับจึงได้มีการทำ MOU กับปศุสัตว์อำเภอนะครับในการอบรมนะครับผู้นำชุมชนและข้าราชการในตำบลนะครับเพื่อสำรวจนะครับแล้วก็ออกไปรณรงค์ฉีดวัคซีนนะครับให้พิษสุนัขบ้าตามหมู่บ้านนะครับทั้ง6หมู่บ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับในช่วงเข้าหน้าแล้งในช่วงเมษายนนะครับเพราะว่าจะเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเพราะอาจจะมีอาการในช่วงหน้าร้อนนะครับเราก็ได้รณรงค์อย่างนี้ทุกปีนะครับก็ได้มีการออกไปสำรวจกันนะครับก็พบว่าในตำบลคลองนิยมยะตรามีสุนัขและแมวรวมกัน1,012ตัวนะครับก็จะมีสุดท้ายต้องดึงหนังนะครับดึงหนังแล้วก็เฉือนเฉียน45องศานะครับทิ่มให้มิดเข็มนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือส่วนหน้านะครับการฉีดเข้าใต้หนังต้องให้มิดเข็มประมาณ2โลเกาะลูกเนี่ยจับเกาะเสาแล้วก็ฉีดนะครับเป่าลูกดอกจะทำหมันให้มันหลับใช้ในกรณีหมาจรจัดนะครับก็มีการเกิดโรคนะครับและคนก็ติดเชื้อเสียชีวิตเป็น100คนจากโครงการที่เราทำมานี้เป็นโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับต่อไปก็เราก็จะประสานงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดนะครับกินก่อนบ้าเองเดี๋ยวมันจะรัดคอมันนะต้องปลดอีกเปล่าปลดแล้วสุดแล้วล่ะอ๋อไปมองแล้วเซ็นก็ยังไงอยู่ลืมงงทันไหมเขียวเลยครับเอาเลยโอเคเอาเลยครับคิดแล้วหมาจะไปทันไหมอ่ะทันเอาตะปบแล้วไปยืนนัวเลยสวัสดีครับล็อกโอเคต้องลงในสมุดไหมลงค่ะเอาไปฉีดที่คลินิกแต่ปีนี้มีโครงการฉีดวัคซีนเราก็เลยเอามาใช้บริการที่นี่ครับก็ดีมากครับมันจะมีความปลอดภัยสำหรับประชาชนครับเพราะว่าฤดูร้อนจะใกล้จะเข้ามาถึงแล้วถ้าเราฉีดวัคซีนทันเวลาเนี่ยเราสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครับอยากให้มีทุกปีครับเพราะว่าบางครั้งประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไม่ถึงการฉีดวัคซีนส่วนมากมีการเลี้ยงสุนัขกันเกือบทุกบ้านแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครับผมขอขอบคุณเจ้าของโครงการเป็นอย่างสูงครับที่มีโครงการดีๆอย่างนี้เพราะว่าเป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชนโอ้ละมาดก่อนแล้วกลมอน